ปัญหาของโรฮิงญากันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้รัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายที่จะตั้งศูนย์รับผู้อพยพนะคะแต่ก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมที่ดีค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาโรฮิงญาล่าสุดนะคะที่พบลอยอยู่กลางแม่น้ำทะเลน่านน้ำไทยค่ะว่าได้สอบถามความหนักใจแล้วนะคะยืนยันไม่ขึ้นฝั่งไทยซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมในการให้อาหารและยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงชาวโรฮิงญาว่าจะไปขึ้นฝั่งประเทศใดซึ่งถ้าเข้ามาในเขตน่านน้ำไทยเนี่ยก็จะผลักดันออกไปไม่ได้เพราะเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะจะต้องนำขึ้นฝั่งแล้วก็ควบคุมตัวซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วบางครั้งนั้นมีการเจาะเรือจมให้เข้าฝั่งไทยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องให้องค์กรสากลสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งไทยนั้นก็ไม่สามารถที่จะตั้งศูนย์พักพิงได้เพราะขณะนี้ค่ะบอกว่าไทยนั้นมีศูนย์อพยพถึง90แล้วนะดังนั้นพื้นที่ควบคุมโรฮิงญาเนี่ยก็อาจจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่นะคะเพราะจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายทั้งในเรื่องของงบประมาณแล้วก็อาชีพค่ะพี่บอลซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องไปแก้กันที่ประเทศต้นทางดีกว่านะคะจะมาแก้กันที่ปลายเหตุนี้ก็คงจะไม่ใช่ขณะที่ประเทศที่3ก็ไม่มีใครอยากจะรับโรฮิงญาดังนั้นในการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะก็จะต้องพูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกไว้อย่างนี้ส่วนพม่าซึ่งเป็นประเทศต้นทางโรฮิงญาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมนั้นนะคะไทยบอกว่าไม่สามารถจะไปบังคับได้นะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนระมัดระวังในการนำเสนอข่าวอย่าให้องค์กรสากลมากดดันไทยได้แทนที่จะไปกดดัน